ลุกเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะให้งานของเราเนี่ยดูเสร็จดูจบดูสวยนะคะดูนูนดูเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทรายจะสอนเทคนิคการจบงานด้านหลังเก็บงานด้านหน้าตัดตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทำการหากรรไกรที่คมสุดๆในบ้านนะคะที่หาได้นะคะเอามาตัดเพราะว่าตัวไหมพรมที่เราจะตัดเนี่ยมันจะหนามากๆเลยนะคะทำการตัดทั้งขอบนอกเพื่อเก็บเชฟให้เรียบร้อยนะคะส่วนนูนก็ตัดออกไปแล้วก็ขอบในตรงไหนเป็นลายเส้นที่เราอยากเน้นให้มันนูนสวยแล้วก็ทำการตัดนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ถนัดรู้สึกว่าไม่โอเคก็จับถอดออกมาตัดได้เหมือนกันนะคะค่อยๆตัดเล็มไปเรื่อยๆเลยใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วจะสวยมากๆเลยที่เรารู้สึกว่าไหมพรมมันพันกันหรือว่ามันปนสีกันนะคะให้ทำการเกี่ยๆแล้วก็ตัดได้เลยจะเห็นได้ว่าพอตัดแล้วเนี่ยจะเป็นเชฟมากขึ้นสวยมากขึ้นดูนูนดูเด่นมากขึ้นนะคะน่ะตามภาพเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจบงานเลยนะคะณที่นี้นะคะกาวที่ทรายหาได้ก็คือกาวยางนะคะทรายคิดว่าคุณสมบัติมันสามารถยึดเกาะตัวเส้นไหมพรมได้ดีกว่านะคะบางคนจะใช้เป็นผ้ากาวก็ได้แต่ทรายรู้สึกว่ามันจะยึดไหมพรมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวิธีการทาก็ทาให้ถึงขอบเลยแล้วก็ทาตัวแผ่นหลังประกบด้วยนะคะอันนี้ทรายไม่ได้ทาบนไม่ได้เอาลายรองพื้นก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเศษกาวบางส่วนติดลงไปบนพื้นนะคะทรายก็เลยต้องมานั่งชดใช้กรรมโดยการถูกาวออกให้เรียบร้อยนะคะทั้งมือทั้งพื้นเลยค่ะระวังนิดนึงต้องช่วงนี้พอกาวมันแห้งประมาณนึงแล้วนะคะก็ทำการตัดขอบได้เลยนะคะให้เป็นรอบของชิ้นงานได้เลยแล้วก็ทำการตัดเพื่อที่จะเอาตัวผ้าเนี่ยประกบทับปิดไปเพื่อเก็บขอบให้เรียบร้อยค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีเย็บซึ่งทรายจะสอนอีกทีนึงนะคะอันนี้สอนวิธีพื้นฐานเบสิกอย่างแรกไปก่อนกาวเนี่ยเราปล่อยให้แห้งประมาณ 10-20 นาทีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะแห้งโดยที่แตะแล้วไม่ติดมือเท่าไหร่นะคะทำการปิดเก็บขอบให้เรียบร้อยตามภาพเลยนะคะตรงไหนตัดลำบากก็ตัดให้มันหลายๆชิ้นหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะพับลงไปเก็บความโค้งความเว้าแล้วก็เอากาวยางที่เหลือนะคะมาทาตรงขอบอีกทีเพราะส่วนนี้จะไม่โดนกาวถ้าเราจะประกบปิดด้านหลังมันจะไม่ติดนะคะทาอีกรอบแล้วก็รอแห้งอีกนิดนึงพอผ้าด้านหลังและผ้าที่เราทากาวใหม่หน้านะคะแห้งประมาณนึงแล้วนะคะตัวกาวแห้งประมาณนึงแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยประกบกันได้เลยค่ะในที่นี้นะคะถ้าใครสะดวกตัดไว้ก่อนแล้วค่อยทากาวก็ได้นะคะแต่ทรายรู้สึกว่าทรายชอบวิธีนี้มากกว่าโดยการแปะไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บเชฟทีหลังนะคะกดให้แน่นเท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วก็ทำการเล็มตัดแต่งให้เรียบร้อยค่ะในส่วนที่มันเกินออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้องไข่ดาวของเราทั้งวิธีการจบงานนะคะการทากาวแล้วก็การตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะน่าสนุกไปเอ่ยลองดูกันนะคะอยากให้งานของเพื่อนๆออกมาเนี๊ยบนะคะเพราะว่าทรายเห็นมาหลายงานแล้วทรายรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ทำงานอย่างนี้มากๆเลยเพราะว่าวิธีการตัดแต่งอะไรเนี่ยจะทำให้งานของเราดูเนี๊ยบมากขึ้นนะคะดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ทรายขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย